ดีครับผมธนภัทรโชคจินดาชัยนะครับวันนี้เนี่ยคอมฟอร์ตอโรมาเทอราปีคูลเฟรชได้เนรมิตลานพาร์คพารากอนแห่งนี้นะให้กลายเป็นสระน้ำที่หอมที่สุดในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกเลยทีเดียวโอ้โหเรียกว่าเป็นเทศกาลแห่งความหอมจริงนะฮะหรือว่าเฟรชติวัลนั่นเองครับจากคอมฟอร์ตนะครับเอาล่ะวันนี้หอมมากมายจริงคุณผู้ชมในงานเนี่ยจะมีความหอมแบบนี้รอทุกคนอยู่แน่นอนนะถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยครับผมว้าสวัสดีครับพี่ที่บูธนี้เนี่ยมีอะไรให้เราร่วมสนุกกันบ้างฮะค่ะสำหรับบูธนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการถ่ายภาพนะคะเพียงแค่ถ่ายรูปนะคะลงในมือถือของท่านแล้วก็โพสต์ลงใน Instagram พร้อมกับแท็กคำว่า Comfort Zone Thailand แค่นี้นะคะคุณก็จะได้รูปสวยๆแบบนี้เลยรับกลับบ้านไปเลยค่ะได้รับรูปง่ายๆอย่างนี้เลยฮะง่ายดีค่ะถ่ายรูปแบบนั้นเองอ่ะเดี๋ยวผมไปถ่ายรูปบ้างดีกว่าตอนนี้เนี่ยมีคนที่กำลังโดดด้วยความเฟรชอยู่นะครับพี่จ๋าได้ข่าวว่าพี่เนี่ยเป็นหนึ่งคนที่มามีแต่คุยกับพี่โดมในวันนี้ใช่แล้วใช่แล้วค่ะรู้ว่ามีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ก็คือรีบสมัครเลยรีบลงอินสตาแกรมและแฮชแท็กคอมฟอร์ตไทยแลนด์ผมรู้สึกว่าอยากจะขึ้นไปโดดกับพี่แล้วสนุกไหมโดดสองคนแล้วผมรู้สึกว่าไม่มั่นคงเลยขอบคุณครับพี่แหมเห็นสาวสวยถ่ายรูปกันอยู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มาที่งานนี้ก็ได้ยังไงครับเนี่ยอ๋อถ่ายรูปพี่รู้สึกว่าเราหอมสดชื่นมากๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แชร์ลงใน Facebook แล้วก็ Hashtag Comfort Zone Thailand แค่นี้เองพี่ติ๊กครับผมขอท่าที่แบบว่าสดชื่นจนทำให้พี่ได้เข้ามาอยู่ในงานนี้หน่อยฮะ1 2 3พี่พิงครับเอาละถึงช่วงเวลาสำคัญของงานแล้วครับเพราะว่าวันนี้มีเซอร์ไพรส์จากพี่โดมปกรณ์ลำแล้วก็มิ้นท์ชลิดาด้วยยังเราชอบกลิ่นที่มันหอมแบบสดชื่นหอมแบบเฟรชดมแล้วมันก็ผ่อนคลายสบายอย่างเงี้ยครับเสื้อผ้าที่เราใส่มีกลิ่นสดชื่นเนี่ยคนรอบข้างเราที่อยู่ด้วยก็ได้กลิ่นเราก็หอมๆมันก็ดีค่ะตอนนี้ครับอยู่กับ5ผู้โชคดีนะครับจาก facebook.com/comfortzonethailand นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับกิจกรรมตรงนี้สนุกมั้ยครับสนุกค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะเจอพี่โดมด้วยเจอมิ้นด้วยสนุกดีค่ะตื่นเต้นพูดไม่ออกค่ะเจอพี่โดมงานนี้หอมมากหอมสดชื่นเลยหอมแต่ว่าในแบบฮอตมากสำหรับใครที่พลาดกิจกรรมสนุกๆในวันนี้นะฮะผมขอบอกเลยว่าทุกคนต้องเสียใจแต่ว่ารับรองว่าคอมฟอร์ตคูลเฟรชของเราเนี่ยจัดอีกครั้งแน่นอนนะครับแต่ว่าจะใกล้บ้านคุณหรือเปล่าติดตามได้ที่ facebook.com/comfortzonethailand นะครับผมรับรองว่าทุกคนเนี่ยได้หอมสดชื่นคูลเฟรชกันอีกครั้งแน่นอนนะฮะแต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยต้องไปเล่นกับเจ้าสระน้ำที่หอมที่สุดในจักรวาลก่อนอยากเล่นลูกบอลด้วยไปขอเล่นลูกบอลก่อนนะไปเลยผมรู้สึกว่าผมอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้